สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่3มีนาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลเกเรียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเบลเกเรียซึ่งตรงกับวันที่3มีนาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรูเมนราเดฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลเกเรียกรุงโซเฟียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเบลเกเรียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเกเรียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญและพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุม Galaxy Forum เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2020ประเทศไทยวันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงานการประชุม Galaxy Forum เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2020ประเทศไทยซึ่งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกดำเนินงานภายใต้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสดร.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสมาคมหอสังเกตการดวงจันทร์นานาชาติสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์การวิจัยด้านกาแล็กซีสเต็มศึกษาและด้านอวกาศตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาครูและประชาชนที่สนใจในการนี้ทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ประกอบด้วยภาพถ่ายหลุมดำภาพแรกในกาแล็กซี M78 จากกล้องโทรทัศน์ Event Horizonบทบาทของประเทศแถบเอเชียในการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือผลักดันนวัตกรรมล้ำหน้าในยุค2020และการสร้างกล้องโทรทัศน์บนดวงจันทร์การประชุม Galaxy Forum เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2551ณซิลิคอนวัลเลย์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีการจัดการประชุมไปแล้ว96ครั้งกว่า26ประเทศทั่วโลกสำหรับประเทศไทยเคยจัดการประชุมดังกล่าวมาแล้วเมื่อปี2558ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครในงานยังจัดแสดงนิทรรศการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยภายใต้ยูเนสโกประเภทที่2แห่งแรกในประเทศไทยและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ระดับนานาชาติแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในมติทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศเน้นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและ17หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่ต้องการพัฒนาประชาคมโลกให้ดียิ่งขึ้นโอกาสนี้ผู้อำนวยการสมาคมหอสังเกตการดวงจันทร์นานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นไม้แกะสลักตราสัญลักษณ์การจัดงานประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายดาราศาสตร์ฝีพระหัตถ์กาแล็กซี่แบบกังหัน NGC 891ที่ส่งบันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติจากอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรไปยังหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มกราคม2563
ฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 7:30 นาทีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้แทนพระองค์ตักบาตรและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สุชินอัคคชิโนสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน10รูปเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองประจำปี2562วันนี้เวลา 13:50 นาทีที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองประจำปี2562ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้แทนองค์กรบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบรางวัลเทพทองประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุให้แก่นักจัดรายการพิธีกรและผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน16รายประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ให้แก่นักจัดรายการพิธีกรและผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นจำนวน27รายประเภทองค์กรให้แก่ผู้แทนองค์กรที่มีผลงานผลิตรายการดีเด่นและองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมจำนวน31รายและมอบโล่รางวัลแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองจำนวน8รายสำหรับการมอบรางวัลเทพทองจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2540เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนองคมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่63ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาในฐานะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่63หรือ CND 63วาระปกติณศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยมีประเทศสมาชิก UN จาก193ประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนประเทศไทยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ CND ตั้งแต่ปี2516โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเวนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาได้ทรงรับเลือกให้เป็นรองประธานคนที่2ของการประชุมคณะกรรมการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติหรือ CND ครั้งที่56และรองประธานคนที่1ในการประชุม CND ครั้งที่57ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำคัญระดับโลกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการประชุม CND ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างสูงในการเผยแพร่พระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยองคมนตรีและคณะผู้แทนไทยได้ร่วมพูดคุยบนเวทีในหัวข้อ50ปีการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งมีเกษตรกรผู้นำจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
ครงการหลวงป่งคำจังหวัดน่านร่วมสะท้อนผลสำเร็จในการนำรูปแบบโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนของตนเองปรับระบบการปลูกพืชจนสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมวิธีปฏิบัติงานของโครงการหลวงดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของความเข้าใจเข้าถึงโดยทางเลือกการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแบบโครงการหลวงถือเป็นการพัฒนาทางเลือกแรกของโลกที่มีความครบถ้วนทุกมิติสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้อย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแก้ปัญหายาเสพติดยังเป็นการพัฒนาคนสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากมายหลายประการได้แก่พื้นที่ปลูกฝิ่นเกือบ 200,000 ไร่หมดไปด้วยวิธีการสันติวิธีตั้งแต่ปี 2547 โดยสหรัฐอเมริกาเพิกถอนรายชื่อประเทศไทยออกจากประเทศผู้ผลิตและลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญเกษตรกรโครงการหลวงมีรายได้หลักทดแทนรายได้จากฝิ่นครอบครัวละ 15,000 บาทต่อปีเป็น 250,000 บาทต่อปีการทำไร่เลื่อนลอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถรักษาและต่อยอดในการพัฒนาของโครงการหลวงเพื่อขยายผลสู่พื้นที่สูงอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรียังได้และเข้าร่วมฟังการพูดคุยในเวทีคู่ขนานเรื่องความท้าทายของบทบาทการพัฒนาด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี UNODC และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้องคมนตรียังเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ50ปีของการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนณลานโรทุนดาศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนาอีกด้วยประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจัดการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ